เมื่อวันที่23ธันวาคม2564ที่ผ่านมาศาสตราจารย์ดร.สมบัติทำรงธัญวงศ์รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และคุณอัชราเจริญสุขผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบมาตรวิทยาระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.จรัญบุญการรักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และนายอนุสรทนหมื่นวัยรองผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติลงนามเป็นพยานท่ามกลางคณะผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของทั้งสองสถาบันร่วมกันเป็นสักขีพยานณห้องประชุมชั้น4อาคารอำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อร่วมกันพัฒนาและจัดการหลักสูตรด้านมาตรวิทยาและโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพแก่นักศึกษาบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่มีความสนใจเพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัยด้านมาตรวิทยาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคการศึกษาและอุตสาหกรรมตลอดจนร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่ายให้มีศักยภาพสูงสุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาตินี่ก็เป็นหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเหมือนกันนะครับเราก็จะมีภารกิจนะที่สามารถทำร่วมกันได้หลายอย่างนะครับตั้งแต่เรื่องของหลักสูตรที่เกี่ยวกับมาตรวิทยานะฮะเรื่องของห้องแลบหรือห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาแล้วก็ยังมีเรื่องของการฝึกงานของนักศึกษาด้วยซึ่งก็เชื่อว่าในอนาคตเราทั้งสองสถาบันจะมีภารกิจในการทำงานร่วมกันเพื่อความก้าวหน้านะทางวิชาการทางความรู้นะที่เกี่ยวกับมาตรวิทยาแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับบุคลากรของเรามากยิ่งขึ้นครับในประเด็นหลักๆที่สถาบันจะทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนในเรื่องมาตรวิทยานะคะแล้วก็การพัฒนาห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยช่วยยกระดับห้องปฏิบัติการให้เป็นห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถได้รับการรับรองนะคะและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยสถาบันก็อยากจะนำมาตรวิทยาลงไปได้ถึงชุมชนไปช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในเจตนารมณ์นี้ของสถาบันจะทำให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะนอกจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในวันเดียวกันคณะผู้บริหารสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานห้องปฏิบัติการต่างๆเช่นศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้และอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยมีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกันให้การต้อนรับ